DSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบูรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจเสียงระฆังนั้นนะคะมีความเชื่อที่ว่าเปรียบเสมือนเสียงแห่งสวรรค์ค่ะเป็นสัญญาณของความดีความมีชื่อเสียงและก็ความเป็นสิริมงคลนะคะจนกลายเป็นสัญลักษณ์ค่ะที่เมื่อเวลาเราเข้าวัดนะคะหรือไปงานบุญต่างๆเราจะได้ยินเสียงระฆังที่ดังก้องกังวานค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าระฆังที่เราได้ยินนั้นผลิตมาจากไหนมีวิธีการทำอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะได้เรียนรู้วิธีการและก็ภูมิปัญญาต่างๆกว่าที่จะทำให้ระฆังนั้นดังก้องกังวานได้ติดตามเรื่องราวของระฆังทั้งหมดได้ในจบนักเล่าวันนี้ค่ะ